ความรู้พวกเรานะฮะก็คืออาจารย์สุธีลูกสร้างนะฮะซึ่งอาจารย์สุธีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเดงกีของประเทศไทยนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ณัฐพรประวัติซึ่งอาจารย์สุธีดาได้เอ่ยถึงนะครับครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของวัคซีนเดงกีของประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจก็ยังอยู่ในรัศดรยังอยู่ในการพัฒนานะฮะซึ่งอาจารย์สุธีคือบทอาหรือว่าหัวกระบวนนะครับขณะเดียวกันอาจารย์จะมาช่วยเราอัปเดตข้อมูลเรื่องของการพัฒนาวัคซีนของต่างประเทศด้วยนะในเกี่ยวกับต่างประเทศนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะเติมเต็มในส่วนที่เป็นความรู้เรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะครับครับเราสไลด์ไม่ใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเชิญครับผมพอดีท่านแอสไซเมนต์ให้ผมทำวัคซีนเรื่องทำวัคซีนนะครับรายงานวัคซีนแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากทำไปทำมาแล้วโอ้โหท่านออเดียเดจะไม่เข้าใจหรอครับแล้วก็มันมีมัลติดิสซิปลินารีมากมายเลยครับนะมาลองคิดดูคิดมาแล้วก็น่าจะพรีเซนต์ให้ออเดียของเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ลิงก์ให้หมดครับท่านก็พูดถึงยาท่านก็พูดถึงคริติคอลยาซีเมดิกินเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะอินทิเกรตเรื่องทั้งหมดนะครับให้practical ที่สุดสำหรับ entomologist ครับท่านทั้งหลายแหละมาเป็น entomologist เป็น background นะครับท่านจะได้base benefit ของการที่เข้ามาประชุมแห่งนี้ได้อย่างไรบ้างครับผมก็เลยว่าโอเคไหนเรามาเอาโมเดลของท่านปอดูแลกันนำเราท่านปอเดินเข้ามาหาที่รามาธิบดีตอนนั้นซีเรียพอสมควรแล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันผ่านอะไรมาบ้างครับแดกโดซิสดีไหมครับนะแล้วไปบริลิกมาหมดเลยครับปอเดินเข้ามาที่รามาธิบดีปรากฏว่าได้เวลาที่เด็กของฟีเวอร์นะครับไปทำโมเลกุลาร์ดิทิชั่น PCR ก็มีเด็กที่สองเยอะแยะเลยครับโอเคหลังจากนั้นหายปุ๊บเลยครับทีแล้วก็ช็อกwhatever เกิดขึ้นนั้นท่านคนนี้เป็นยังไงเป็น secondary infection มี CV ไหม CV อาจารย์สิจตาคอนเฟิร์มได้ครับได้เนื้อสีดีไหมโอเคคริติเชียลทั้งหลายแหล่ก็ว่าไหนแปลว่าดีๆเก่งๆกันมากมายนักเด็กเอาเรื่องแดนเนื้อสีก่อนที่ให้ผมแน่ใจท่านก็อาจารย์เบรสซีก็บอกว่า NS1 ได้ 70% โอเคได้ดีกว่านั้นได้ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการรู้พอมาถึงแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าปัญหาของโรคเรื่องทั้งหลายแหล่นี้ก่อนไปถึงวัคซีนเนี่ยวัคซีนดีที่สุดใช่ครับเป็นถามว่าเป็นโฮลี่เกรลหรือเปล่าครับไม่ใช่ดีแล้วครับนะโอเคเราจะรายงานที่ประชุมแห่งนี้ว่าโอเคท่านไม่ไกลเกินที่เรามันเป็นโลแกนกิ้งฟุตนะครับนะครับดังนั้นโอเคเราเริ่มต้นด้วยบอกว่าเอพิดิเมโอโลจีของฟลาวีไวรัสเพราะท่านทั้งหลายเกี่ยวข้องกับเรื่องดุมยันต่างๆนะครับท่านมีตัวอะไรบ้างที่ผ่านเข้ามาได้ดุมเด็กีผ่านมากี่ปีแล้ว70ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2มีแล้วถามว่าเด็กีแล้วจะมีตัวอะไรอีกไปครับ JE มาด้วยกันไหมมาด้วยกันครับพร้อมและถามอีกว่าเอชิคุนกุญย่ามีไหมมาด้วยกันพร้อมเลย3 in 1เสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ท่านจะรับผิดชอบในตอนนี้ก็มีอยู่ในยุงแล้วแถมท่านรู้ดีกว่าผมทำ vertical transmission ควบคุมได้ไหมโอเคแต่ว่าผมต้องให้เครดิตก่อนที่ผมจะลืมอันนี้เดงกีโรคนี้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยครับท่านรู้จักไหมครับตรงนี้เขาพอเห็นไหมเดงกีเนี่ยครับมันผ่านเข้ามา vertical transmissionเพราะฉะนั้นมันจะอยู่คู่กับเราไปเรื่อยนั้นอาชีพของท่านทั้งหลายก็ยังคงอยู่นะครับเอนโทโมโลจิสต์เราต้องการครับแล้วก็สิ่งที่ท่านทำไว้มีคุณอุปการกับประเทศนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคือเราจะพิจิตรว่าเดงกีน่าจะมีอุบัติการมากขึ้นนะครับในสองสามปีนี้แต่ไม่ใช่ผมคาดว่าน่าจะเป็นแสนนะครับในปีนี้ครับสองสามปีที่ผมดูในสไลด์เนี่ยครับเป็นลูกหมื่นหมื่นสามหมื่นแล้วไม่เกินสองพันกว่าสองหมื่นขาประจำยังไม่มีเอพิเดมิกอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใช้วัคซีนยังใครจะมาเคลมว่าเป็นผลของวัคซีนไหมไม่ยังเพราะฉะนั้นผมว่าท่านกรุณาเคลมว่านี่เป็นอย่างน้อย
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเอนโดโมโลจิสต์ได้ความช่วยในการควบคุมมันมีการเปลี่ยนแปลงครับมันไปบิดให้ไม่มากโอเคนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วโรคเนี่ยครับเอพิดีเมโลจีโซเวเนี่ยครับจะมีความสำคัญไหมครับนี่ผมอยากจะรายงานสักหน่อยว่าในกรณีของเดงกีเนี่ยครับเรามีซีโรเพเวอเรนซ์ของเดงกีเราทำที่ Princeton Institute เนี่ยครับรอวันเด็กนะครับปรากฏว่าเด็กแคลเวอร์เกอร์เนี่ยครับ20ปีอัพจนถึง60 90เกิน90ถึง95ปีSolid immunity ถอดเดงกี้หมดแล้วครับถามว่าไอ้คนเหล่านี้เป็น DHEF บ้างหรือเปล่าเปล่ามีน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเดงกี้เนี่ยมันเพรสเปกตรัมของมันมากครับตั้งแต่อาซิมตอมาติกจนทั้งถึงซีเวียช็อกถึงเดธครับแบบนี้ครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมานี่เราได้หลังนี่200กว่าคนใช่ไหมตายครับปกติเนี่ยถ้า 13,000 คนเนี่ยน่าจะตายสัก13คนก็จะถึง 1% 1% ก็130อ่ะนะครับได้ 13,000 นะครับไม่ถึง13นะ13พอครับแต่ว่ามันมากอะครับมันมากเพราะฉันต้องไปสอนให้พวกคลินิเชียนดีๆหน่อยครับดูแลให้เรียบร้อยครับนะแต่ในผมยอมรับว่า severity เยอะ asymptomatic ก็เยอะ1ต่อ1หรือ1ต่อ19ครับนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใน asymptomatic ในห้องเรียกครับจอดเลือดทั้งหมดยังมีหมดแล้วครับเราถามว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้น seroprevalence ของพวกนี้เป็นยังไงบ้างมันอินเฟคชันแต่ในอินเฟคชันแต่ในในอินยูทิโรกับถามว่าปัญหารุนแรงไหมมันไม่เหมือนกับอื่นๆนะครับคุณซิก้าหรือคุณย่านะครับคุณย่าที่ก็พอสมควรนะอาวอชันนะครับซิก้าเป็นใหญ่ท่านรู้ดีผมไม่พูดถึงทีนี้เดงกีพอผ่านเข้าไปอินเฟคชันยูทิโรผ่านเข้าในแม่เนี่ยครับแม่ทลายเลยแม่ชายเบอร์ริงเอเชียเป็นยังไงปรากฏว่าถ้าผมเป็นลูกผมนะผมเป็นลูกอยู่ในนี้ดูอินเฟคของเด็กป๊อปผมจะอินฟลูเรนซ์วัดได้ยังไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นอิมมูนต่อเด็กที่แล้วเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยแม่นี้นะแม่ทันทีนะครับแล้วเพราะฉะนั้นลูกก็จะมีแอนติบอดีรีสปอนส์เป็นแบบเซคันดารีแต่หลังจากคลอดแล้วเป็นไงปรากฏว่าเจาะเลือดตอนคลอดปลักอยู่ตอนที่นั่นครับหรือว่า1ปีปรากฏว่ามีแอนติบอดีหมดทั้ง4ซีโรไทป์ครอบหมดครับเพราะว่ามาจากแม่ซึ่งมีอิมมูนครับแต่ถามว่าอิมมูนิตี้นี้เป็นยังไงเวนดาวภายในเวลา4ปีเวนเหลือตัวเดียวตัวอินเฟคติ้งซีโรไทป์ถ้าตอนแรกคลอดหรือ1หรือ3หรือ6เดือนเราเจาะเลือดจึ๊บๆๆไปตามเลยครับต้องไปที่ครอสแต่ว่าจะเป็น persistent antibody จะบอกเฉพาะ homologous antibody เพราะอาจารย์สุจิตราตั้งคำถามว่าเอ๊ะหลังจากที่นั้นแล้วเนี่ย antibody ต้องเงื่อนไขของคุณจะต้องเลยกว่า16ปีนะผมเรียนอาจารย์ได้ว่า immune response ของพวกที่เป็น wild type natural last long โอเค last longแล้วก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นอีกต่างๆเป็นซีเควนเชียลอินเตอร์แอคชั่นมี ADE เรื่องไซโตไคน์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามไปครับแต่ว่าเวลาเรามาถึงวัคซีนนะครับวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือตัวที่ยาที่เราทำให้มันเปลี่ยนตัวไวรัสที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปจะเอามาพาร์ทเดียวหรือว่าจะเอามาไวรัลไลฟ์พาร์ติเคิลหรือ DNA ของมันหรือว่าเป็นไลฟ์แอคทีเนตคลาสสิคอลครับเพราะฉะนั้นเวลาผมทำวัคซีนดีไซน์เนี่ยครับผมจะบอกว่าเอาให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเพื่อจะอิมมูนรีสปอนส์จะได้ยาวครับถ้าผมเอาเฉพาะพาร์ทนึงเอา E มาพาร์ทเดียวหรือไปเอา DNA ด้วยกันมันจะไม่ลาสลองเพราะจะทำให้100ปีก็ยังไม่เจอวัคซีนครับนี่ทำมา30-40ปีแล้วครับแต่ว่าเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะเลยอันนี้ไปผมขอกลับมาถึงเด็กกี่เมื่อกี้บอกว่าที่ควีนส์เฮลท์อินสติทูต90-95% มีแอนติบอดีต่อเด็กกี่แล้วแล้วถ้าถามกับอีกทีว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะเอามาฉีดวัคซีนดีไหมล่ะครับไอ้พวกนี้มันมี90-95%แล้วครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องตอบเองว่า cost effectiveness เป็นยังไงครับต้องในคีย์ที่ท่านเขียนไว้เลยเป็นข้อแรกว่าควรจะฉีดวัคซีนไหมครับนะครับและจะเป็นประโยชน์ตรงไหนครับดังนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเด็กกี่นะขอตอบชิคุณก่อนยากมีประเทศไทยเราเนี่ยมีแอนติบอดีคนที่อดัลตั้งแต่20ปีเนี่ยแอนติบอดีต่อชิคุณก่อนยากเนี่ย 40%
ก็หมายความว่ามันมีเอนเดมิกอยู่ในนั้นถามว่าเนื่องจากซิก้ากับลาคอสถามว่าซิก้ามีไหมตอบว่าซิก้าก็มีแอนติบอดีเช่นเดียวกันในนั้นครับในคนที่อายุ20ถึง60นะครับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 15% ครับถามว่าคนประเทศไทยเราซิก้านี่เข้ามาเมื่อไหร่โน่นเข้ามาตั้งแต่ลงไปจนถึงไหนนะ1991เนี่ยมีแล้วครับมีแล้ว1991ครับนี่9.2017แล้วครับนะโอเคบวกไป20กว่าปีแล้วครับมีมานานแล้วครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อตะกี้และถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากวันนั้นซีโรเพเวอเรนซ์ในเด็กนี่เป็นยังไงบ้างครับเราไปเจาะเลือดที่เชียงรายไปเจาะเลือดที่น่านเมื่อตะกี้เราครับก็คือปี2ปีเนี่ยครับในเด็กอายุ2-5ขวบที่มันได้รับ JE วัคซีนนะครับก็เราเจาะเลือดมันเสร็จแล้วเราเช็คดูว่าซิก้ามีไหมปรากฏว่าเด็ก2-5ขวบมีแอนติบอดีต่อซิก้าประมาณ 5-7% ครับในจังหวัดเชียงรายน่านในต่างๆเนี่ยแถวๆภาคเหนือที่จังหวัดนะครับเราไปทำ JE เช็คดูแอนติบอดีว่าหลังจากฉีดไอ้ JE SA14 แล้วเนี่ยมันดันได้ปรากฏว่าเราเอาเลือดนั้นมาตรวจดูซิก้ามีด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไมมาพูดถึงนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องควบคุมยุงท่านควบคุมยุงหนึ่งตัวหนึ่งชนิดหนึ่งแอคทิวิตี้ท่านได้คุม3อย่างน้อย3หรือ4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของท่านนี้มีความสำคัญอยู่ครับในขณะที่โลกกำลังทวินหาวัคซีนให้เรียบร้อยกำลังฝันอยู่แล้วนะครับไม่ฝันอ่ะกลับเป็นจริงอ่ะท่านสิ่งที่ท่านต้องทำณวันนี้ท่านทำควบคุมท่านจะควบคุมได้ทั้งซิก้าทั้งชิคุนกุนย่าเจอีเดนจิวันนี้ว่าอะไรจะทำเราจะมีตัวแบ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญท่านมีความสำคัญมากครับที่ถ้าหากว่ากลับมาถึงว่าเป็นไอ้พวกนี้เนี่ยครับยาของท่านนี่จะมีประโยชน์ไหมครับโอ้แหมยาในโลกนี้อะไซโครเมียครับจะหือปีครับจะเพราะฉะนั้นนานเพราะฉะนั้นผมว่าเราในห้องนี้มุดเรียบร้อยกลับไปเมืองสวรรค์ไปเข้าพระเจ้าหมดแล้วครับเราผมก็ยังไม่เจอยาเนี่ยครับนะแล้วเราก็ยังเหลือแต่วัคซีนเท่านั้นเราทำอะไรวัคซีนทำใครดีได้ครับวัคซีนดีๆเขาทำได้แต่ยังทำให้มันคอมพลีเคทมากพยายามไซเมอร์เลตเนเจอร์ให้มากที่สุดครับถ้าจะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงพาโทเจเนซิสหรือว่ามีโคโฟเซลมีไอแอนติเจนอยู่ในนั้นครับมันมาจากไหนก็มาจากอินเฟคติดซีนเซลล์อะไรมันก็คือซูเรียโอปิ้งไปแถวลิเวอร์ก็เป็นลิเวอร์โคโฟเซลไปโอปิ้งแถวนั้นแล้วถามว่าไปรักได้ไหมนี่ครับคนตรวจกันมานานแล้วรู้กันมานานแล้วว่าแอนติบอดีเดี๋ยวแอนติเจนเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่ในแอลโมล่าแมคโครฟาจด้วยครับที่ไลน์ที่อยู่ในแมคโครฟาจมีครับมัน everywhere ครับแต่ว่าอันนั้นอันบอกให้เรารู้ว่าพาโทเจเนซิสเป็นยังไงที่ถ้าหากว่าท่านอยากจะทำยาอยู่ต่างๆเนี่ยย้อนมาเวอร์ซัสวัคซีนยากเลยนะครับแล้วก็ท่านเพียงผมเผยไว้ตอนแรกแล้วนะที่จะกลับมาถึงวัคซีนครับวัคซีนนี่ไปถึงไหนครับวัคซีนนี่มหิดลทำมา1980แล้วผมไม่อยากเอาสไลด์มาเพราะถ้าวันผมจะใช้เวลาของผมทั้งหมดเลยครับผมบอกว่าไลฟ์แอทเทนเดนทำไมต้องไลฟ์แอทเทนเดนคลาสสิคอลนะทั้งตัวนะครับเอามาเซลล์เดียวไม่เอาครับแอนติบอดีไม่ยาวไม่พอเพราะฉะนั้นเข้าไปกระตุ้นแล้วกระตุ้นทั้ง B เซลล์ T เซลล์ให้มันเรียบร้อยเมมโมรีดีๆหน่อยครับ3วัน5วัน7วันไม่เอาจะเปลี่ยนได้ว่าตอนแรกที่เราทำใน980อาจารย์ชูศักดิ์ผู้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปช่วยนี้ช่วยสอบสมมุติ7วันเราทำสำเร็จภายใน1980 1993ไลเซ็นให้พาสเซอร์โมเรียก็คือซานาฟีในเวลาปัจจุบันแต่เวลาตอนนั้นเนี่ยเราพบว่าเรามีปัญหาอยู่ตัวนึงไวรัสถึงตัวหนึ่งเด็กที่3ไม่ครบเพราะฉะนั้นเราต้องทำเด็กที่3ออกมาให้ได้ตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับที่ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทำทั้ง4ตัวครับก็เรา respect ไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่า ADE ครับแต่ ADE นะครับ antibody dependent enhancement หรือหมายความว่ามี immunity ต่อเด็กน้อยนะครับแล้วหลังจาก second infection เนี่ยอาจจะมี severity เกิดขึ้นไปถึงช็อกอะไรต่างๆแต่มันน้อยก็ยิ่งแต่ว่าเราเอาแวร์ถึงจุดนั้นถ้าใครตายไม่เคยตายนะครับเราถ้ามีคนตายในครอบครัวญาติพี่น้องเราเนี่ยเราไม่เห็นความสำคัญดังนั้นเราก็เลยว่าเอาละไม่เอาแล้ว ADE อะไรต่างๆเราฉีดทั้งหมด4ตัวเลยครับทีเดียวเลยครับนั้นคำถามท่านจะได้ไม่มีครับเพราะหลังจากฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีแอนติบอดีเพราะฉีดโมโนวาเลนต์มันขึ้นหมดเลยครับผมทำเส้นหนึ่งเส้นสองรวมทีเดียวเลยนะครับนะก็พอถึงอันนี้พอเอา3ตัวแล้วก็หมดเวลาแล้วก็ไปโอเคนั้นผมก็เลยออกรายงานนิดนึงบอกว่า
หลังจากฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมีแอนติบอดีทั้ง4ตัวเกิดขึ้นแล้วเราก็ให้ขับเอนโทเคนประเทศญี่ปุ่นไปผลิตไอ้ฟิลิปปินส์อินเดียไปผลิตครับแอนติบอดีอันนี้อยู่ในลิงแล้วนี่25เดือนไม่ลดลงเลยครับและถ้าอยู่ในคน8ปี10ปีแอนติบอดีก็เรียบร้อยดีรัฐกราบเรียนได้ว่าไม่ต้องห่วง ADE แล้วก็ฉีดแค่เข็มเดียวพอไม่มีถามเข็มไอ้ถามเข็มมันสำหรับแก้กุ้งครับเพราะว่ามันท่านก็บอกแล้วนายีฟทับเจ็ดที่ฉีดเข้าไปเข็มที่ถึงไพรมารีไพรมารียังไม่ได้ต้องกินเข็มสองเข็มสามอันนี้มันอะไรใช้ทฤษฎีอะไรครับอธิบายผมรู้สึกลำบากเลยนะครับให้อาจารย์พิตรีพันธุ์ทฤษฎีเป็นอธิบายแล้วกันว่าทำไมมันจึงไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งไม่ได้ต้องกินเข็มสองเข็มสามแล้วอาจารย์ที่จะถามอีกว่าเอ๊ะคุณจะอยู่นานเท่าไหร่แอนติบอดีของคุณดีครับแต่ก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าผมไม่ตอบผมตอบของผมอันเดียวว่าผมดีและใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้กำลังจะลงไปออสเตรเลียต่อไปแล้วเราติดตามเลยทรัพย์เด็ดอย่างครบติดตาม8ปี10ปีโอเคเรียบร้อยจบจบท่านครับครับเขาโชว์ได้สบายเลยจ้ะก็ได้เห็นความพยายามของเราในการที่จะพัฒนาวัคซีนเดงกีของประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เมื่อกี้จะบอกว่า